ูดดังๆนะจอยไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะที่อาเป็นเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องถอดไหนย้อนไปตอนนั้นก็คือเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบค่ะคือมันก็รู้สึกมันปวดมาหลายวันแล้วมันก็ปวดปวดแล้วก็ขึ้นไส้แต่ไม่อาเจียนออกมานะคะขึ้นไส้ตลอดเวลาแล้วก็เวียนหัวลุกไม่ขึ้นเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอจริงๆคุณหมอบอกว่าอาการเกิดจากอะไรอะครับพี่แอมครับก็คงเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปต้องดูแลระวังมากขึ้นไหมครับหลังจากนี้แล้วก็ดูแลแค่2วันแรกอื่นก็คือมันเป็นคนติดอาหารรสจัดหรือว่าอาหารที่คือชอบกินอาหารข้างทางเป็นเดิมทุนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะค่ะแล้วก็มันอร่อยอะก็อยากทานแล้วอย่างนี้ต้องงดอาหารเผ็ดเลยไหมคะอาหารเผ็ดยังทานอยู่เหมือนเดิมแต่บอยเข้าใส่พริกน้อยลงนิดนึงค่ะแต่ถ้าไม่ทานเผ็ดมันก็จริงๆข้ามไม่ได้อะไม่งดค่ะแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังปวดท้องอยู่เล็กๆน้อยๆค่ะต้องเลือกมากขึ้นไหมครับพยายามเลือกแค่2วันแรกค่ะวันอื่นก็ไม่เลือกแล้วค่ะมันไม่ได้มันทนไม่ไหวกินแต่ข้าวต้มทุกวันเช้าทุกวันเย็นมันก็ไม่ไหวอะค่ะสู้ไปเยอะไหมครับสู้ไหมตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วค่ะกินทุกอย่างแล้วค่ะพี่แอมไม่เลือกพักผ่อนกันนานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบไปทำงานก็เพราะว่ามีงานต้องทำทุกวันไม่มีคนดูแลไหมคะก็มีค่ะดูแลดีไหมครับดีค่ะแอมช่วยพักดูแลดีใช่ก็รวมทั้งเพื่อนๆทุกคนนะคะคุณแอมดูแลยังไงบ้างครับก็ไม่ได้เป็นพิเศษหรอกค่ะก็คือถามไทยปกติอะไรค่ะก็หายาให้ปกติทั่วไปอะไม่ถึงกับป้อนข้าวต้มมาครับไม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้อ๋อไม่ค่ะมีโทรมาถามคนบอกว่าหลายคนบอกว่าพี่แอมเปลี่ยนคนดูแลพี่แอมเป็นผู้จัดการอ๋อจริงก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรสาเหตุหลักอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารผิดพลาดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูแลคิวเองตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะเริ่มจะว่างเดือนหน้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีคนมีกระแสข่าวมาว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่แอมไม่มีค่ะเรื่องเงินทองไม่มีค่ะกับน้องมีไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองเลยค่ะดูแลตัวเองมาตั้งนานแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองต่อไปแล้วกำลังจะหาคนมาดูแลแล้วล่ะค่ะตอนนี้มีคนดูแลใหม่ได้ยังครับยังค่ะยังก็กำลังดูอยู่ค่ะหาอะไรยังไงเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษครับพี่อ้ําครับต้องเข้าใจความธรรมชาติของเราแล้วก็ติดต่องานสำคัญเพราะถ้าเขาติดต่องานพลาดไปหมายถึงว่าเราเสียหายถ้าเขานัดเวลาผิดและเราเป็นคนที่ไม่เคยทำงานผิดเวลาเลยถ้าเริ่มผิดเวลามันทำให้เป็นผลกระทบกับเราแล้วทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องหาคนที่ดูแลคิวเราให้ได้ดีจริงๆค่ะนี่คือเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนคนดูแลหรือเปล่าคะด้วยเหตุผลคือไม่ได้เหตุผลอะไรเรายังรักกันดีกับจากญี่ปุ่นด้วยกันก็เที่ยวด้วยกันปกติค่ะแต่อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่สื่อสารเรื่องคิวผิดพลาดทำให้ผู้ใหญ่จะมองเราผิดไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่เรื่องเวลานี้สำคัญมากผิดไม่ได้ค่ะถ้าผิดแล้วเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการที่เราต้องให้คนของเราออกค่ะแสดงว่ากับพี่นี่ก็คือความสัมพันธ์ยังโอเคยังรักกันเหมือนเดิมค่ะเห็นครับชมอ้ำว่าขอพ็อกเก็ตมันนี่ให้เวลาไปเที่ยวค่ะก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นน้องรักเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเงินทองเหมือนที่หลายคนเข้าใจค่ะถามเรื่องช่องสามนิดนึงจะไปญี่ปุ่นเจอนายติดต่อมาไม่ได้เจอกันจริงๆค่ะไม่ได้เจอคุณประวิตรเลยจริงๆค่ะมีคนมาทับทามไหมครับมีข่าวไหมว่าเขาเป็นทับทามไม่มีเลยค่ะอ้ำไปเที่ยวจะเพลินว่าเจอคนที่นั่นเยอะค่ะแต่ไม่ได้เจอผู้ใหญ่เลยค่ะเจอก็เจอพี่เมย์พี่หนุ่มเจอพี่ติ๊กกัญญาลาอุจจะเยอะมากจริงๆค่ะตอนไปก็เจอเยอะค่ะรู้สึกไงว่ามีข่าวมาว่าทับทามเราได้ไปสารก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันก็เป็นข่าวนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วที่นายบอกว่าใครนะคะห่วงอ้ำความป่วยก็ขอบพระคุณค่ะแต่ก็ตอนนี้ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆค่ะพี่แอมครับข่าวว่าข่าวเยอะจังเลยนะคะเพราะเราไม่เจอกันมาเกือบอาทิตย์บอกว่าชวนพี่แอมไปที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ทริปที่ไปตำนานเลยค่ะไปด้วยกันค่ะอันนี้คือพี่แอมชวนพี่แอมไปใช่ไหมคะค่ะไม่เห็นมีภาพมาทริปนี้สนุกไม่เห็นภาพนะครับทริปนี้แล้วก็พี่ๆที่ไปโอเอชก็จะมีนักข่าวหลายท่านเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะว่าเราไม่ได้ห้ามในการเขียนข่าวว่าเราไปด้วยกันแต่ก็คือว่ารูปเราก็ยังไม่พร้อมที่เราจะถ่ายรูปคู่กันจริงๆนะคะขอบคุณนะคะคนนักข่าวไปเยอะจริงๆต้องขอบคุณจริงๆค่ะทีนี้ภาพให้เหรอคะพี่ๆที่แอมใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่เพื่อนไปกันเยอะถ้าเห็นจากภาพนี่ไปกันแบบเป็นสิบค่ะทีนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่แอมพาไปญี่ปุ่นรอบนี้ทุกอย่างที่ประทับใจก็คือไปกับเพื่อนค่ะไปกับคนสนิทเนี่ยแล้วก็ประทับใจทั้งนั้นแล้วค่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับในทริปไม่ก็ไม่มีค่ะถ่ายรูปในห้องกันก็ไม่มีนะคะ
ถึงได้แบบไปเที่ยวร่วมกันกับแก๊งชวนเพื่อนที่อ้ําได้อะไรนะคะคือว่าตรงกันพอดีคือมันล็อกคิวไว้นานแล้วค่ะอันนี้เป็นคิวที่เลี่ยงไม่ได้เพราะเราก็ต้องมีไปพร้อมกับโอชิ2วันแรกอ่ะนะคะคุณแอมก็มีท่าทีอะไรมั้ยคะไปกับแก๊งชวนเพื่อนของพี่อ้ําตื่นเต้นหรืออะไรอย่างงี้เขาชินแล้วค่ะเขาก็เดินหลบได้ที่หลบได้หลบนักเขาบอกว่านักข่าวก็วิ่งตามเขาแล้วถามว่าพี่ญี่ปุ่นค่ะใครคะโอ้รู้สึกว่าเป็นทอมนะครับอ๋อพี่ทอมช่องหนึ่งค่ะแล้วก็บอกพี่คะช่วยหน่อยอย่าเอาผ้าเขาลงเลยอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ชินเท่าไหร่ในการที่จะเห็นตัวเองค่ะเขาก็เดินหนีค่ะพี่เขาก็เดินตามจริงๆพี่แอมเทคแคร์อะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะแอมคนน่ารักค่ะเขาเทคแคร์ทุกคนที่ไปนะคะขอเรื่องละครหน่อยค่ะขอเรื่องละครโอเคค่ะเรื่องละครพิษณีเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เมื่อวานไปงานศพมาแล้วก็ไปงานศพมาแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย